โอเคนะครับผมสวัสดีกันด้วยครับที่ผมก็เกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการแก้นะครับผมก็คือบางคนเติมเงินแล้วมันเติมเงินไม่ได้อะครับก็คือมันมีตั้งนานแล้วแหละนะครับผมก็รู้นานแล้วแต่เพิ่งมาสอนนะบางคนก็ไม่รู้บางคนรู้กันหมดแล้วมั้งอีกเพิ่งมาสอนนะคือน่าจะรู้กันแล้วใครรู้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าใครยังไม่รู้ก็เข้าไปดูคลิปนี้จะเป็นการแก้ไขคือผมตอนแรกผมก็งงผมก็เข้าไปถามแอดมินนะครับผมแต่ผมก็ได้รู้คำตอบแล้วนะครับผมโอเคก่อนแรกนะครับเข้ามาเติมเงินนะครับเข้าที่เว็บ .pay.galina.in.th นะครับผมกากบาทนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเลยว่าเลือกการเติมเงินอย่างไรนะครับผมกาลินาบัตรเติมเงินแล้วก็เอาไปนั่นที่ผมใช้เป็นบัตรทูมันนี่นะครับผมโอเคโอ้ใส่เลขของผมไปเลยไม่ต้องคิดนะว่าจะใส่เลขบัตรทูกูนะครับเพราะว่าก่อนผมจะลงคลิปนี้ผมก็ต้องใช้ไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะผมโอเคแล้วกดไปปุ๊บรหัสคุณใส่ไม่ถูกต้องเลยตัวใหม่และเช็คประมาณคือแบบรหัสไม่ถูกต้องครับวิธีแก้นะผมไม่ยากนะครับให้เราใส่ไปเลยคือเมื่อกี้เลขไม่ได้ผิดนะครับเราจะเปลี่ยนจากคือเมื่อกี้ที่เป็นใช่ไหมก็คือผมกดปุ่ม enter นะครับผมคือส่วนมากเขาจะกด enter ไงคือแบบปุ๊บกด enter ไปเลยนะครับผมวิธีแก้คือให้เรามากดที่เติมเงินทูมันนี่กดปึ๊บแค่นี้นะเห็นไหมสำเร็จเลยถูกต้องนะครับผมอันนี้คือถูกเสร็จละนะครับก็คือแค่นี้แหละมาสอนแค่นี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปแค่นี้นะครับผมคลิปสั้นๆนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ